ในคลิปนี้ก็จะมาปลดล็อก vivo Y15 เนาะด้วย unlock tool ก่อนอื่นมาเลยก็จะขอติดตั้งไดเวอร์ก่อนนะสำหรับไพ่ที่ใส่โปรแกรมนี้ใหม่ๆเนาะบอกว่าคนที่เคยซื้อจากเฮาหรือว่าบ่เคยซื้อแต่เจ้าอยากหลายคนก็ถามมาบูจะวิธีการใช้งานเจ้าเปิดโปรแกรมนี้มาโหลดโปรแกรมนี้มาล็อกอินบัญชีปุ๊บแล้วก็คลิกเข้ามาในนี้เนาะดาวน์โหลดไดเวอร์ทั้ง Oppo Vivo โหลดมามันก็จะเด้งมาในเว็บไซต์แป๊บนึงนี่ดาวน์โหลดทั้งเปิดแพมติดตั้งไดเวอร์พินิจเน็กมันก็จะมีไดรเวอร์ที่มันขาดอยู่นี่เนาะคลิกติดตั้งลงไปในคอมคลิกให้มันเมิดเนาะมันเชื่อมอยู่อันนี้ก็มาในโปรแกรมอีกครั้งนะมันจะมี3ตัว4ตัวด้วยดาวน์โหลดตัวที่2 MTK นี่เป็นไดเวอร์ Oppo รอกันหนึ่งแล้วก็มาในนี้ก็ยังไม่มีอีกเนาะเดี๋ยวลงมามันมี2อันอยู่ลุ่มนี่ก็ติดตั้งให้มันหมดเนาะมันเด้งกับบ้านได้นี่เนาะตัวเท้าติดตั้งให้คลิกอนุญาตทางหน้าแล้วคลิกติดตั้งยอมรับมันคลิกตัวนี้ไปก่อนรอไปเดี๋ยวในรูมนี้มันจะรอกำลังดาวน์โหลดไดเวอร์เนาะ Samsung พวก Huawei นี่นะครับได้สำเร็จไปผมคลิกอีกตัวสุดท้ายโดนนะมาเนี่ยก็เลือกรุ่นโมเดลของเฮาจะปลดเนาะแล้วก็เลือกมันมี2โหมดปลดผ่าน EDL เนาะ EDL หรือว่า BROM หรือว่าโหมดอัน9008เนาะหรือว่าโหมดอัน Game Checkpoint เนาะเนี่ยมี3ตัวให้เลือกเราก็มาเลือกในตัวนี้ก่อนเซฟดาต้าก่อนแป๊บนึงโทรหาลูกค้าปิดมือถือก่อนปิดก่อนปิดมือถือครับผมนี่นะครับแป๊บนึงครับครับผมปิดหรือยังสำหรับปิดนะครับปิดแล้วก็เชื่อมสายกับคอมไม่ต้องกดอะไรนะเชื่อมสายกับคอมเฉยๆครับเชื่อมหรือยังโอเครอไม่ต้องทำอะไรรอครับผมมือถือเป็นยังไงมันปิดเปิดไหมเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับครับมันก็ชื่อมีแสงตอนนี้ยังอ๋อตอนนี้ครับตอนนี้บูทขึ้นมาแน่ Vivo แล้วครับโอเครอก่อนครับรอมันเปิดขึ้นมาครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ล็อกหน้าจอได้เรียบร้อยครับผมครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมกำลังไม่สบายเลยครับกำลังโอเคครับตอนนี้เล่นได้ปกติแล้วครับผมเข้าได้เลยใช่ไหมเมนูได้เข้ากันตั้งค่าได้ครับโอเคเจ้าก็จะแค่แบบคือผ่านปิดนะมันไม่มีโปรแกรมหรอกนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเ
๋ยวถ้าใดส่งหมายเลขมาชี้ให้ผมด้วยนะครับโอเคผมโอเคแป๊บนึง